เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่อยู่กับผมลุงเฮียสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้นะครับผู้ชมงานผมก็จะมาแนะนำนะครับแนวทางการอัพสกิลเนี่ยสำหรับดาบสายสปินเด็กนะครับซึ่งเนี่ยผมจะใช้เป็นดาบอันนี้นะครับเป็นดาบมังกรขาวเวทนะครับซึ่งจะใช้ค่าสเตตัสเนี่ยสปินแค่366นะครับมันจะสามารถเล่น2สายได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องฝังนะครับผู้ชมครับสำหรับดาบนี้นะผู้ชมนะสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการรีเราก็ต้องมีนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือรีอีนะครับอันนี้ก็เป็นรีอีกิจกรรมนะครับที่เขาแจกผมมานะทีเอ็มแจกมาฟรีๆครับเนี่ยได้มามีอยู่2อันก็จะเอามาใช้1อันนะครับวันนี้แล้วก็ของที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นชุดโกงสปินครับ3ชิ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นชุดโกงเด็กครับมีเสื้อนะครับกางเกงรองเท้าแล้วก็ถุงมือครับโกงเด็ก77แล้วก็33 2อันนี้นะครับครบนะครับเป็น20นะเสื้อชุดแล้วก็เป็นพวกแหวนครับแหวนพาวแหวนสปินแล้วก็แหวนเด็กครับจากนั้นก็จะเป็นอาวุธนะครับเป็นดาบธาตุรุนแรงนะครับใช้ค่าสปินไม่เกิน300อ่ะหามาใส่ครับที่มันเป็นธาตุรุนนะมันจะบวกสปิน5แล้วที่ขาดไม่ได้ครับก็คือดาบลายเสือนะครับของเรานะครับที่ใช้ค่าสปินในการใส่แต่ว่ามันจะบวกค่าพาวกับค่าเด็กเมื่อเราเตรียมของพบแล้วนะครับก็จะใส่กับดาบอันนี้นะคุณผู้ชมนะประมาณนี้สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเช่าของโกงนะครับก็สามารถติดต่อตัวผมมาได้นะครับคิริโตะหรือว่าอาสนะนะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านนามิก็ได้นะครับให้เขาทักหาผมก็ได้นะหรือว่าจะติดต่อในเพจนะครับแต่ส่วนท่านใดนะครับที่จะทำการรีนะครับแบบว่าจะใส่ดาบแบบไร้ฟ้าอย่างนี้นะครับเนี่ยซึ่งดาบไร้ฟ้านะครับมันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสเตตัสสปินเนี่ยมันจะสูงมากคือมันต้องฝังนะครับดูค่าสปินเขาครับใช้ทั้ง471จะได้พลังงานขึ้นมาเป็นอีก125นะครับมากกว่าผมประมาณ20พลังงานแล้วก็มีค่าสเตตัสอีกหรือว่าใครจะไปใส่เป็นดาบฟ้าเวทนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนแป๊บนึงนะดูค่าสเตตัสดาบฟ้าเวทกันนี่ครับถ้าเป็นดาบฟ้าเวทค่ารุนแรงนะครับมันจะใช้สเตตัสอยู่ที่445นะครับเราต้องหาแบบธรรมดาคุณผู้ชมธรรมดาอันนี้เจอละนี่ครับถ้าเป็นธรรมดานะครับมันจะใช้ค่าสปินนะครับ419นะครับซึ่งมากกว่าผมเนี่ยอยู่ประมาณตีไปเท่าไหร่อ่ะ20 40 50กว่าแต้มอ่ะคุณผู้ชมนะครับมากกว่าดาบที่ผมจะใส่นะครับต้องลงสปินมากกว่า50กว่าแต้มนี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งค่าพลังงานนะครับสำหรับดาบฟ้าเวทกับดาบมังกรขาวนะครับมันต่างกันไม่เยอะครับคุณผู้ชมนะครับดูดิมันต่างกันแค่7แต้มนะคุณผู้ชมนะ7แต้มพลังงานซึ่งข้างบนไหนนะครับพลังงานของผมบวก46อันนี้บวก45เองคือต่างกันไม่เยอะคุณผู้ชมนะครับนิดๆหน่อยๆเองนะครับคิดว่าน่าจะเอามาใช้ได้นะครับสำหรับดาบมังกรขาวเวทตัวนี้ถ้าเราจะเล่น2สายนะสำหรับแพทนี้นะคุณผู้ชมนะ175นะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก็มาต่อนะครับหลังจากที่เราไปดูสถานะมาแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นสกิลของสายเด็กนะครับซึ่งเราให้เราไปหาซื้อในตลาดนะครับก็พอจะมีขายอยู่นะคุณผู้ชมนะก็ไปหาดูมานะครับนี่ครับเป็นสกิล97เด็กนะครับเป็นปักดาบลงพื้นนะครับแล้วก็สกิล117แล้วก็127 117เนี่ยผมจะเอาขั้นยอดนะมันเป็นสกิลร่อนดาบนะครับสกิลนี้นี่117 127นะครับแล้วก็ส่วน147เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองลงสเตตัสดูก่อนนะโอเคในตอนที่รีนะครับตัวนี้มันยังไงอ่ะมันยังไม่ได้อัพแพทนะคุณผู้ชมนะตอนที่อัดคลิปนะครับตอนนี้มันจะมีสกิล157มาเพิ่มแล้วนะครับสำหรับสายเด็กการสปินเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้แต้มเยอะเลยนะครับก็จะยังไม่เอามาเหมือนกันเอาแค่147พอนะครับอ่ะโอเคครับก็ทำการกดรีไปมาดูสเตตัสตัวนี้บ้างครับคุณผู้ชมครับแต้มสกิลนะครับมีอยู่ที่700ก็เฮียละ279นะครับแต้มสกิลนะครับนี่ครับแล้วก็ดาบลายเสือนี่นะครับเราจะทำการใส่โกงไปนะครับส่วนแต้มสเตตัสตัวนี้นะครับมี532นะครับคือมันยังไม่สุดนะเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์เฟสเลยนะครับเคลียร์เฟสยังไม่หมดนะอันนี้ย้ายไปแค่2โรงเรียนนะครับส่วนเฟสการรับภารกิจก็ยังไม่ได้ทำนะครับที่เขาแก้บั๊กไปแล้วนะของคลินิกนะครับสามารถทำได้ตอนนี้ก็ได้เพิ่มอีก1แต้มสกิลนะคุณผู้ชมนะเนี่ยอันนี้ย้ายไปแค่2เรียนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มอัพสเตตัสกันดีกว่าครับเราก็จะลงสปินไปก่อนนะครับให้ใส่ดาบลายเสือได้นะครับเพื่อให้เราเอามาใช้โกงต่อไปนะครับแล้วก็ลงไปเลยนี่ครับใส่ดาบลายเสือได้แล้วครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะมาทำการนะครับเรียนสกิลนะครับ
ของสายพาวนะครับซึ่งสำคัญที่สุดนะครับเราจะเอาเป็นบัฟนี้ครับบัฟดาบโบดาเมจนะครับของสายพาวนะครับเราก็ทำการซื้อสกิลไปครับเขามีขายนะไหนวะสายพาวนี่สกิลก็มีนะครับ47พาวนะครับก็ซื้อไปก็สกิลนี้ครับคิกสแลชนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับเลเวล7กดไปครับคิกสแลชขั้น3อ้าวจัดไปต่อไปครับต้องลงค่าพาวนะครับ115นะครับเพื่อที่จะเปิดสกิลนะครับเรามาเช็คของก่อนว่าเราอัพใส่ของโกงพาวครบหรือยังนะครับเราก็ค่อยอัพนะคุณผู้ชมนะค่าพาวที่ผมต้องการนะครับไปคำนวณมาแล้วมันต้องใช้อยู่นะครับ155นะครับถึงจะอัพค่าดาบอันนี้ขั้นสุดยอดนะครับค่าบัฟเนี่ยเราก็ลงไปก่อนครับ150กันพลาด150ครับแล้วทำการเรียนสกิลไปนะครับเราก็แลกลูกแก้วครับลูกแก้วลูกที่5เรามีเยอะครับก็แลกไปครับก็สกิลบัฟครับบัฟใช้เลยนี่ครับมันก็ต้องอัพไปคู่กันนะสำหรับ2สกิลนี้นะครับอัพไปครับนี่ครับขั้นสุดยอดนะครับมันจะใช้ค่าพาวอยู่ที่155นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ลงไปครับ155เรียบร้อยครับโอเคสำหรับพาวก็ใช้แค่นี้นะครับทุกครับของพาวมีแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับก็จะมาดูของสายสปินนะครับสปินเนี่ยผมจะเอาเป็นสกิล127นะขั้นสุดยอดนะครับก็ใส่ของโกงสปินครับแล้วก็ชุดโกงสปินแล้วก็ดาบนะครับยังไม่ได้ใส่300โอเคนะครับเราก็ลงไปเลยครับ345นะครับเพื่อที่จะเปิดสกิลที่เราต้องการขั้นแรกก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่ครับ345นะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการจะใส่เป็นดาบฟ้าเวทนะครับมันจะต้องใช้สเตตัสเท่าไหร่อ่ะ400กว่าใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราก็ต้องลองเลือกดูนะว่าถ้าเราเอาของสายจะใส่ดาบอีกดาบนึงอ่ะแบบถอดได้นะคุณผู้ชมนะเราก็ต้องลงสเตตัสสปินเพิ่มไปส่วนของสกิลเด็กมันก็จะหายไปนะครับตอนนี้เรามาทำการเรียนก่อนอ่ะของสปินก่อนสำหรับดาบนี้มันสามารถเล่นได้นะครับ2สายไปครับขั้น3ขั้น4อ่ะเปิดสกิลครับแรกไปสกิล47ไหนวะนี่ไงเจอละนะครับไซโคนกดไปครับผมก็จะเน้นอัพผ่านก่อนนะครับเพื่อเราจะเซฟแต้มสกิลก่อนนะเดี๋ยวรอดูว่าเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาลงทีหลังนะครับอัพข้ามไปเอาสกิลที่เราต้องการก่อนนี่ครับจะเป็นสกิล17 107 127ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ต้องอัพไล่มานะครับไปเอาสกิล67ครับทางผ่านมันก็ซื้อไปครับแลกไปโอเคต่อไปก็สกิล97นะครับเอ้ย87ก็แลกลูกแก้วไปครับพยายามอย่าแลกผิดนะคุณผู้ชมนะตอนนี้นะครับไปครับขั้น2ต่อไปก็เป็นสกิล107นะครับ107แลกไปแล้วก็สกิล117กับ127นะครับ3สกิลหลักๆนะครับของสายสปินนะครับที่เราควรจะมีนะคุณผู้ชมนะแบบสายผสมนะครับก็อัพไปครับ3สกิลนี้13นี่ครับครบแล้วก็อัพไปครับเราจะต้องการสกิล127ขั้นสุดยอดนะคุณผู้ชมนะผมก็จะอัพไปไล่สเตตัสขึ้นไปครับของปิ้นก็เช็คก่อนครับว่าเราใส่ครบหรือเปล่าก็ลงอัพไปครับขั้น6แล้วครับขั้น7ขั้น8ครับขั้น9ครับผมใช้สเตตัสปินนะครับอยู่ที่385นะคุณผู้ชมนะครับเราก็จะสามารถเราจะต้องลงเพิ่มอีกเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะมัน110เราต้องลงเพิ่มอีก19สเตตัสอะถึงจะใส่ดาบฟ้าเวทได้นะครับใส่แบบฝังทอดได้นะนะแต่นี้ผมจะใส่เป็นดาบนี้ครับเนี่ยมันจะประหยัดค่าสปินนะครับเราจะเอาค่าสปินไปลงค่าเด็กได้อีกนะประมาณ20แต้มโอเค
ต่อไปครับก็เรียนอื่นๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับก็ทำการอัพไปครับสกิลติดตัวอัพขั้นสุดยอดนะของอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นสกิลบัฟวิ่งครับเรามีลูกแก้วก็แลกไปครับแลกไปต่อไปก็สกิลหัวใจครับอันนี้บวก HP เราเหลือตอนนี้ 2,135 นะครับแล้วก็สกิลนี้ครับลูกแก้ว15นะครับชมนะสะบัดมือนะครับแล้วต้องเอามาเหมือนกันนะครับนะครับใครไม่มีก็มันไปซื้อได้นะครับมันจะมี NPC อยู่ในนี้แหละอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับเราต้องไปแลกที่เพลย่านะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวค่อยไปแลกครับในตลาดโอเคสำหรับสายพาวครบแล้วสปินครบแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเรียนสายเด็กนะครับมาดูซิว่าสเตตัสเนี่ยมันจะพอขนาดไหนนะจะได้ถึงสกิลไหนเราก็ลองใส่ครับใส่ชุดกรงเด็กให้ครบครับแล้วก็แหวนนะครับก็ดาบครับโอเคครบครับเราก็มาเริ่มไล่สกิลเลยครับทุกท่านครับแล้วก็เอาสกิลติดตัวก่อนนะครับที่เราจำเป็นต้องเอานะครับก็ใช้อันนี้ขั้น4แล้วก็อัพเด็กเพิ่มครับก็อันนี้ใช้ค่าเด็ก305นะคุณผู้ชมนะแต่อันเนี้ยใช้355 147อ่ะผมลองคำนวณดูแล้วมันไม่พอนะคุณผู้ชมนะเราเอา106บวกกับ228นะครับที่เรามีในตัวก็คือยังไม่พอมันยังไม่สามารถไปเล่นสกิล147ได้นะขนาดนี้เอาสปินไม่ถึงนะนะครับหรือว่าใครจะเอาเป็นสกิล147คุณก็ต้องไปเอาแต้มของสปินออกไปอีกอ่ะคุณผู้ชมฮะใช้กี่แต้มเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันนี่ครับดาบปิ้นผมใส่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับใช้ค่า316เองเราลงไปตั้ง380ฝ่าสบายๆเลยไม่ต้องฝังนะครับเราก็ลงเด็กไปครับลงให้หมดเลยนะครับเราจะเอาสเตตัสนะครับ305นะคุณผู้ชมนะค่าเด็กอันนี้ครับถ้าเราลงไปนะครับมันจะเหลืออยู่305นะคุณผู้ชมนะมาต่อนะคุณผู้ชมนะก็หลังจากที่เราลงสเตตัสเด็กไปนะครับผมก็จะเป็นการอัพสกิลนะครับติดตัวของเด็กนะครับโดยเราจะทำการซื้อนะลูกแก้วที่5นะครับเราจะแลกก็ได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมมีลูกแก้วอยู่นะครับอันนี้ 2,000 คุณผู้ชมนะแต่เราจะใช้ลูกแก้วนะครับแลกไปลูกแก้วเยอะไปครับไปนะครับใช้ขั้น4นะคุณผู้ชมนะก็อัพไปครับแต่สําหรับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลติดตัวบวกดาเมจนะครับของกับถ้าเกิดเราใช้อาวุธดาบนะมันก็ต้องอัพขั้นสุดยอดนะครับบวกดาเมจขึ้นมาพอสมควรเลยแหละ20แต้มนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับปักพื้นนะครับ97ซึ่งในคลิปนะครับผมเนี่ยทําการซื้อมาแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ผมก็ลืมนะครับเลยไปกดแลกอีกทีนึงนะครับนะฮะเราก็เลยเสียลูกแก้วไปเลย1ลูกนะครับตอนนี้ขั้นไปเนี่ย117กับ127นะครับสามารถเปิดได้แล้วอันนี้ครับที่เราซื้อมาครับนี่อันนี้ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ครับพลาดไปก็117นี่ครับใช้ไป2สกิลนี้นี่ครับสำหรับใครนะครับที่จะไปใส่ดาบฟ้าเวทนะครับที่ไม่ใช่ดาบมังกรขาวแบบผมนะครับก็สามารถเอาแต้มสเตตัสเนี่ยครับสปินนะครับ19แต้มนะครับไปลงที่ค่าสปินได้นะนะครับแล้วเราก็จะได้แต่เราจะได้ไอ้สกิลเนี้ย117แค่ขั้น2นะคุณผู้ชมนะส่วน147เนี่ยแต้มสเตตัสมันไม่พอนะครับเพราะว่ามันขาดถึงตั้ง300มันใช้355แต่เรามีรวมๆแล้วนะครับประมาณ334เองซึ่งมันยังไม่พอขาดอีกตั้ง20กว่าแต้มนะคุณผู้ชมนะนะครับยังไงก็ไม่พอครับได้334เนี่ยขาดไป21แต้มอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะมาทำการลงเป็นสกิล117แทนนะครับก็อัพขึ้นไปครับไล่ไปนะครับเนี่ยมันจะสำหรับคนอื่นอาจจะได้ขั้น3นะเนี่ยขั้น3นะครับแต่ผมจะเอาขั้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เอาสกิลเด็กแล้วไงพร้อมแล้วสกิลปิ้นมันพอแล้วนี่ครับร้อยครับเหลือแต้มสเตตัสอีก4นะครับต้องไปทำการย้ายโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปเอาสเตตัสเพิ่มจะได้อีกขั้นหนึ่งนะเป็นขั้น7นะครับโอเคได้ประมาณนี้เลยครับสเตตัสไม่พอนะครับ
สายไฮบริดนะครับสกิลล่อนดาบนะครับเอาขั้นสุดยอดไปเลยแล้วก็สกิลอื่นๆนะครับตอนนี้แต้มสเตตัสเราแต้มสกิลเราเหลืออยู่55นะผู้ชมนะผมก็จะมาทำการเอาบัฟนะครับติดตัวให้หมดนะครับมาป้องกันต่างๆนะครับของสายดาบสปินนะครับเนี่ยก็แลกไปเนี่ยส่วนสกิลนี้นะครับลูกแก้วที่10นะครับที่ผมทำการแลกติดไปเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่เพราะว่าเราแลกติดไปแล้วนะครับหมดแล้วนะครับพลาดแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อในตลาดผมก็จะมาทำการแลกสกิลนี้ก่อนครับลูกแก้วพิเศษนะครับ175นะครับก็กดแลกไปแล้วทำการใช้ไปครับสกิล175บัฟกระโดดป้องกันนะกดไปเรียบร้อยครับขั้นสุดยอดนะครับสกิลนี้นะครับบวกป้องกันดีมากโอเคครบครับแต้มสกิลเราเหลืออีก39แต้มนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับผมก็จะกลับมาทำการแลกสกิลที่ครูฝึกสายดาบของเรานะครับสำหรับลูกแก้วที่10นะครับบางทีเขาจะขายเป็นลูกแก้วได้นะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเราก็เซิร์ชหาลูกแก้วก็ได้นะนะครับดูตามสกิลนะครับเห็นปะมันจะบอกหมดนะครับอันดับที่9นะครับสกิลอันดับที่9อันดับที่11ก็คือลูกแก้วของมันแหละตัวเลขตรงอันดับสกิลนะครับเราก็เอาบัฟอันนี้ขั้นสุดยอดนะครับเรียบร้อยที่เหลือนะครับแล้วก็จะมาเอาสกิลนี้แล้วกันนะครับผมจะเอาสกิลปักพื้นนะค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสกิลนี้ตอนแรกก็ลังเลอยู่ครับว่าจะเอาสกิลแทงระเบิดเลยหรือเปล่าแต่ดูแล้วนะครับแต้มสกิลน่าจะไม่พอนะครับผมก็เลยเลือกมาลงอันนี้แทนนะครับสกิลปักพื้นสำหรับสกิลนี้ผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับเวลาใช้เนี่ยมันจะติดสถานะแก่ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโดนลบเกาะนะครับแล้วก็ลบอัตรานะครับโอเคเหลืออยู่แต้มสกิลอยู่14แต้มครับตอนนี้สำหรับสายนี้นะเอาไปดูเป็นแนวทางได้คุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับไปก็มาทำการขอบงขอบัฟนะครับขอบัฟเฟนนะครับแล้วก็บัฟหมัดนะครับจะมาลองดูดาเมจนะครับว่าตีเสาเปิดหมาแบบเต็มระบบเนี่ยดาเมจจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหาบัฟหมัดก่อนนี่ครับก็ขอตีคุณแดงดื้อเอาคุณแดงดื้อเขามีตีอยู่แล้วอ่ะออกตีก่อนไอทิศออกตีเรียบร้อยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแดงดื้อกับคุณมีตังด้วยนะครับที่สนับสนุนนะให้บัฟเรามาทำการทดสอบนะครับสำหรับคลิปนี้เขาอาจจะมาดูทีหลังแหละเดี๋ยวจะลองทดลองให้ดูนะครับว่าเนี่ยมันจะมีสกิลเล่นนะครับ1 2 3แล้วก็ร่อนดาบอย่างนี้ครับแล้วก็4ครับทุบพื้นแบบนี้แล้วก็5ปักอย่างนี้ครับ6สกิลดิกูนับยังไงวะเนี่ย1 2 3 4 5นะครับแล้วก็6ครับนี่ปักพื้นส่วนสกิลปักพื้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโคตรไกลโคตรเชื่อมเนี่ยโคตรดีเลยไปลองทดลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสะบัดนะคุณผู้ชมนะดูดาเมจดูที่ดาเมจด้วยนะคุณผู้ชมนะปึ๊บ 4,600 ครับ 4,900 4,500 3,200 แล้วก็ 3,400 2,800 นะครับค่อนข้างแรงเลยอ่ะสำหรับการตีเสานะครับเดี๋ยวเราจะลองตีคนนะครับตีคนเนี่ยมันจะเปิดหมาไม่ได้นะเดี๋ยวจะทำการดวลลองดวลดูดวลดูขอดวลหน่อยดวลหน่อยจะดูว่าดาเมจเข้าคนขนาดไหนครับแรงขนาดไหนดวลดวลหน่อยดวลหน่อยเอาผมตั้งปิดไว้นี่วะแป๊บนึงเอามาพร้อมครับบัฟเฟนกับบัฟหมัดยังอยู่นะคุณผู้ชมนะมาดูครับปึบสกิลหนึ่ง900ครับ950 800ร่อนดาบดาเมจไม่ขึ้นนะทุบพื้นตั้ง940อ่ะแทงพื้นก็700อ่ะเดี๋ยวดูร่อนดาบใหม่คุณผู้ชมปึบ880โอ้โหแรงนะคุณผู้ชมนะทำไปเล่นไปนะครับสกิลเรา8900นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใส่ของดาบไร้ฟ้าอาจจะตีขึ้นไปถึงดาเมจน่าจะสกิลเราพันได้มั้งแต่ผมว่าแบบนี้มันก็โอเคอยู่แล้วนะก็ตีแรงอยู่นะครับมันผสมด้วยไงมีเด็กกับสปินนะครับเจาะได้หมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายนี้ใครอยากเอาไปทดลองเล่นนะครับหรือว่ามีตัวที่ว่าจะให้ลองรีใส่ดาบอื่นนะครับก็ติดต่อลุงมาได้นะครับหรือว่าของโครงนะครับก็สามารถติดต่อมาเช่าได้นะทั้งเซตเลยนะครับแบบนี้นะครับราคาเช่าไม่แพงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
ให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปเอาสกิลนี้เพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นขั้น7ได้แน่นอนนะครับต้องย้ายเรียนก่อนทำเควส โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ เอาเลยครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการมองหานะครับร้านกดพอยต์นะครับราคาประหยัดนะครับลดสูงสุดนะครับ 10% นะครับสำหรับแบรนด์เอสโซนะครับก็ขอแนะนำนะครับเป็นร้านนามินะครับรับทุกอย่างเลยนะครับทั้งกลาง ID กลางของนะครับราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็คือเป็นการซื้อแพ็คสัตว์เลี้ยงนะครับเซตหมีสุดคุ้มนะครับหรือว่าเซตสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษนะครับแล้วก็เซตต่างๆอีกมากมายเลยครับสามารถนะครับติดต่อได้นะครับของคุณนามิช่อง9นะครับหรือช่องทางติดต่อนะครับเป็น LINE หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับสำหรับนี้อย่าลืมคิดจะกดพอยต์คิดถึงนามิช่อง9